านั้นเหมือนนั้นฉันจำทุกครั้งและทุกตอนเธอไม่เลยอยากไม่สนิทแล้วหวังว่าโลกมันจะแอบดูดาวบนฟ้าจะสักไหนมันคงมีเวลาทำให้เราต้องจากไปทำได้ก็เพียงมองดูภาพเธอผ่านไปของนั้นเหมือนวันเวลาตอนสุดท้ายที่เราได้จบกันจึงจะได้รู้ความชนค่ะของภาพยนตร์ไทยเรื่องอมตะพันสยองหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Immortal Species ค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่เรียกได้ว่าการทุกข์ถึงซากนะคะการที่จะทำออกมาเพื่อแฟนๆภาพยนตร์ไทยค่ะและที่เราได้รับฟังกันจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ค่ะขับร้องโดยคุณฟุ้งแล้วก็คุณออกัสนั่นเองค่ะซึ่งเป็น2นักแสดงนำในเรื่องอมตะพันสยองอีกด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกับนักแสดงที่อยู่ด้านบนเวทีอยากให้ทุกท่านได้แนะนำตัวแล้วก็บอกบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเริ่มที่ใครดีคะใกล้ตัวดิฉันเลยคนแรกเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อแพทริกนะครับผมรับบทเป็นโทนี่นะครับจะบอกทุกคนว่าสนุกมากนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะเจนค่ะรับบทเป็นใบเฟิร์นนะคะเป็นเพื่อนของฉันค่ะสวัสดีค่ะทีมนี้นะคะรับบทเป็นมายาค่ะก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะแบบมีแฟนคลับที่แบบเยอะมากๆเลยแน่นมากๆดีใจนะคะอยากให้ทุกคนชอบเรื่องนี้เพราะว่าตั้งใจทำมันมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะพี่นีนะคะรับบทเป็นแชมเปญค่ะสวัสดีครับฟิวนัทพลครับรับบทเป็นสีฟ้าครับสวัสดีครับออกัสรับบทเป็นบูรินครับสวัสดีครับลูกนัทนะครับในเรื่องรับบทเป็นนาวาครับสวัสดีครับผมชื่อคิวนะครับรับบทเป็นพายุครับสวัสดีครับผมโมโมครับรับบทเป็นวายุครับก็แค่ได้ฟังนักแสดงนะคะแนะนำตัวก็รู้สึกน่าติดตามแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้ฟังบทเพลงเพราะๆจากคุณฟุ๊กแล้วก็คุณออกัสไปอยากจะให้บอกชื่อเพลงค่ะแล้วก็ให้บอกความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงที่ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเริ่มที่ใครดีคะคุณฟุ๊กก็ได้ก็ได้ก็จริงๆเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาร้องสดตอนเข้าห้องอัดเดี๋ยวเรายังรู้สึกว่าเพลงมันยังพอร้องได้แต่ว่าพอมาร้องจริงๆอย่างเงี้ยคือค่อนข้างแอบตื่นเต้นแล้วก็ร้องยากด้วยนิดนึงเพราะมันมีท่อนที่มันต้องร้องแรปเองด้วยแล้วก็
คือในห้องผ่านเราสามารถที่จะแบบร้องส่วนตัวเองเนาะพอมันมาร้องจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแอบยากมากนะครับแต่ก็พยายามตั้งใจโชว์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นครับเพราะมันเป็นหนึ่งเพลงในเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Immortal Species ของเราด้วยครับยังไงก็ฝากทางเพลงแล้วก็ฝากทางภาพยนตร์ด้วยครับไปติดตามกันได้เลยนะคะแล้วคุณร้องการราคาชื่อเพลงว่าอะไรคะที่ร้องไปชื่อเพลงว่าแสงวันใหม่ครับไปติดตามกันได้เลยใช่ครับใช่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เองด้วยก็ดีใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่บอยร่วมกับหนังเรื่องนี้ด้วยครับก็ที่มอบโอกาสให้กันได้ร้องเองประกอบหนังครับซึ่งเป็นแนวใหม่ด้วยก็ท้าทายครับเพราะว่าเป็นแนวล็อกซึ่งจะไม่เคยร้องแบบเพลงล็อกมาก่อนก็เป็นเพลงแรกเลยก็ต้องขอบคุณภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณพี่บอยอีกทีนะครับค่ะก็จบไปแล้ว2เพลงนะคะเมื่อสักครู่นี้หลายๆท่านก็ได้ฟังกันไปแล้วก็ติดหูมากๆเลยนะคะก็สามารถไปติดตามกันต่อได้เลยนะคะและดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องคุ้นหูกันดีกับเพลง2เพลงนี้แน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปร่วมพูดคุยกับนักแสดงด้านบนเวทีกันต่อค่ะเรามีอีกบุคคลนะคะที่ถือได้ว่าสำคัญมากๆในการทำงานเรียกได้ว่าเป็นทั้งมันสมองและก็หัวใจของภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากผู้กำกับนะคะคุณบอยเจตพิพัฒน์สาสิงผู้กำกับการแสดงค่ะและก็คุณอริยาบัวคงผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์อมตะพันสยองค่ะเรียนเชิญเลยนะคะสวัสดีพี่บอยค่ะและสวัสดีคุณหญิงด้วยนะคะโอ้โหแฟนคลับหนาแน่นมากค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมีคำถามอยากจะถามพี่บอยว่านึกยังไงคะถึงมาทำเรื่องอมตะพันสยองที่นับว่าแปลกมากๆเลยนะคะเพราะว่าตลาดหนังไทยค่ะเราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในหนังผีหนังตลกนะคะแต่ว่านางเรื่องนี้แหวกออกมานะคะเป็นหนังแนวผจญภัยนะคะครับก็อย่างที่ให้ข่าวไปนะครับค่ะการรวมตัวของบริษัทสามบริษัทก็มีไทยไลฟ์ออนมีไลฟ์มียอนนะครับแล้วก็มีบริษัทในบุญถาวรครับเราก็คิดโปรเจกต์อยากจะทำหนังไทยดีสักหนึ่งเรื่องครับก็เลยปรึกษากับพี่หมีครับแล้วก็คุณสุภาพรค่ะแล้วคุณละชนคนครับก็เลยออกมาเป็นธรรมตาพันสยองครับก็ออกมาเป็นหนังเรื่องนี้นั่นเองนะคะแล้วก็คุณหญิงล่ะคะคือนึกยังไงคะถึงอยากจะร่วมทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้คะก็ปกติเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะพอเพื่อนมาชวนว่าเฮ้ยทำหนังสักเรื่องไหมที่มันเป็นแบบว่าแนวผจญภัยค่ะก็น่าสนใจกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ได้จบตรงที่เป็นธรรมตะพันสยองอ๋อก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะวันนี้ทั้งสองท่านก็ให้เกียรติขึ้นมาด้านบนเวทีกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราถามนักแสดงกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจากการทำงานเรื่องนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับภาพยนตร์เรื่องอมตะพันสยองเราคิดว่านะคะเพราะอะไรคนดูถึงจะต้องไปดูหนังเรื่องนี้มันมีความพิเศษยังไงหรือว่าอยากจะบอกคนดูแบบเกินๆไหมสักนิดนึงว่าทำไมต้องไปดูหนังเรื่องนี้เริ่มจากใครดีคะคุณบิวไหมอ่ะคุณบิวก่อนก็ได้โอเคค่ะก็จริงๆแล้วที่ต้องมาดูหนังเรื่องนี้เลยเพราะว่ามีพระเอกที่หล่อขนาดนี้แล้วก็นักแสดงที่หน้าตาดีขนาดนี้ใช่ไหมคะมันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมาดูค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ CG ของเราเนี่ยคือดีมากๆต้องบอกว่าดีมากๆอันนี้ไม่ได้ขาดนะคะแต่ต้องบอกว่าดีมากๆใช่แล้วก็ขายก็ได้ค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเอ็มคะที่ต้องมาดูเลยครับเพราะว่าพวกเรานักแสดงทีมงานตั้งใจทำออกมาในเต็มที่ครับค่ะแล้วก็ CG ก็ใช้เวลาการทำนานกันนะครับแล้วก็พระเอกหล่อแล้วใช่ไหมนางเอกสวยครับสวยน่ารักครับครับคุณออกัสบ้างคุณออกัสบ้างครับก็การรู้สึกว่าไม่มีหนังแนวนี้ในไทยแบบมานานแล้วแนวแบบเอาตัวรอดซูเปอร์เวิลด์หนีจระเข้อะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าไม่มีหนังแนวในไทยนานแล้วก็อยากให้คนมาดูครับซึ่งหนังแนวนี้นอกจากในเรื่องต้องสนุกแล้วโจทย์ที่ยากที่สุดนะครับของหนังแนวนี้คือ CG ซึ่งตอนแรกผมก็เป็นกังวลเหมือนกันว่าจะเล่นกับ CG ได้ไหมซึ่งเรารู้สึกโชคดีมากเพราะว่าเราได้ CG ระดับฮอลลีวูดมาด้วยก็เลยรู้สึกว่าวางใจกับ CG ไปด้วยครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดตัวละครหรือเรื่องดีๆแบบนี้ออกมาให้คนไทยได้ดูก็หนังไทยคนไทยทำแล้วก็ฝากอุดหนุนหนังไทยด้วยนะครับค่ะไปติดตามกันได้นะคะ
น้องพลอยค่ะน้องพลอยคำถามต่อไปนะคะก็คือพี่ๆทุกคนพูดไปหมดแล้วฝากหน่อยฝากน้ำเครียดเลยสองคนก็อย่างที่พี่ๆทุกคนพูดไปทั้งหมดเลยค่ะพลอยเห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าหนังจระเข้มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของความน่ากลัวของจระเข้อย่างเดียวมันยังมีความสำคัญของเพื่อนหรือว่าของคู่รักอีกค่ะค่อนข้างครบล้นเลยใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันมากๆค่ะตามด้วยค่ะก็อย่างที่ทุกคนบอกนะครับฝากด้วยนะครับวันที่21กันยายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทีมงานทุกคนในเรื่องอมตะพันสยองอิมมอร์ทัลสปีชีส์ด้วยครับขอบคุณครับก็สำหรับภาพยนตร์อมตะพันสยองนะคะซึ่งนอกจากจะโดดเด่นด้วยเนื้อหานะคะของเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็ยังโดดเด่นเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะกราฟิกซึ่งตอนแรกนะคะที่ฉันเนี่ยเห็นนะคะเป็นตัวอย่างหนังเนี่ยคิดว่าทีมงานไปค้นหาจระเข้ยักษ์มาจากฟาร์มไหนกำลังจะถามทีมงานพอดีเลยแต่พอดีทีมงานกระซิบบอกว่ามันไม่ใช่ของจริงมันเป็น CG ซึ่งนะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจาก CG ระดับโลกเลยนะคะเป็นมืออาชีพมากๆเลยซึ่งงานดีๆแบบนี้นะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะขอเรียนเชิญพบกันเลยดีกว่านะคะกับคุณปิ่นนิ่มมานิดค่ะเชิญเลยค่ะเชิญตัวกลางเลยนะคะเชิญค่ะวันนี้เราก็ได้เกียรติจากพี่ปิ่นนะคะซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่ปิ่นได้แนะนำตัวให้ทุกท่านได้รู้จักแล้วก็บอกผลงานที่ผ่านมาสักเล็กน้อยค่ะอ๋อผมปริ้นนะครับก็จะเป็นVisual Supervisorของบริษัทฉายาพิจิตรนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดของบริษัทฉายาก็มี The Lake มี Kitty the Killer แล้วก็มีเรื่อง Night of the Killer Man นะครับครับค่ะก็พี่ปริ้นให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้นะทำให้เอามาใช้ในจินตนาการเราได้ดีมากครับเพราะว่ารูปปั้นแค่รูปปั้นเฉยๆครับก็ลงทุนเยอะแล้วก็แบบอย่างมากมีวิ่งหนีถังน้ำมันนะครับใช่เพราะกลัวว่านักแสดงจะไม่ยินครับก็ต้องให้ทีมงานขนถังน้ำมันแล้ววิ่งล่าอะไรเฮ้ยพูดขนาดนี้ทุกคนอยากจะเข้าโรงแล้วนะคะตอนนี้น่าติดตามมากๆอีกหนึ่งท่านน้องพลอยค่ะน้องพลอยบ้างเป็นยังไงบ้างคะความยากง่ายในการร่วมงานกับ CG แบบนี้ค่ะก็ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ยากพอสมควรเลยค่ะมันยากอย่างแรกก็คือมันต้องเล่นกับ CG ที่เราไม่ได้มองเห็นเป็นแบบตัวจระเข้จริงๆแต่การที่ยากจริงๆเนี่ยคือเราต้องแบบเข้าด้วยกันทุกคนเลยเราแบบต้องทำเองก็ได้ให้เราจินตนาการออกมาตรงกันมากที่สุดนั่นแหละค่ะความยากแต่ก็ทุกคนเต็มที่กันมากๆค่ะคือก็อยากเห็นกันว่าเป็นยังไงเป็นยังไงรอชมพร้อมกันวันนี้รอบประมาณ2ทุ่มใช่ไหมคะอ่ะอีกหนึ่งท่านนักแสดงอีกหนึ่งท่านคุณบิวบ้างค่ะครับว่าไงเป็นยังไงนึกว่าหลับไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะความยากง่ายในการทำงานร่วมกับ CG คะไม่ยากเลยครับพูดกับเก่งครับเอ้ยแค่นี้เลยมีต่ออีกนิดนึงไหมเดี๋ยวแฟนคลับรอฟังเลยเนี่ยจริงๆค่ะว่ายากไหมก็ยากแหละนะเพราะว่าเราต้องใช้จินตนาการที่สูงมากค่ะอย่างที่การบอกว่าวิ่งหนีถังน้ำมันอย่างนี้ก็นั่นแหละฮะแต่ได้พูดกับบีฟครับบีฟแล้วก็บอกอารมณ์นะตอนนั้นก็ออกมาได้โอเคครับค่ะผมพูดตั้งเยอะคุณพูดสั้นๆคุณจะได้อีกเรื่องแล้วเนี่ยแบ่งกันโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะก็น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าก็อย่างที่บอกนะว่าหนังแนวนี้ไม่ได้มีในไทยแบบมานานแล้วแล้วก็ได้ CG ระดับฮอลลีวูดมาเลยครับก็เป็นอะไรที่เรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วก็ว่าสนุกแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมวันที่21กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมฝากด้วยครับ